เดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะแกงเห็ดพออ่ะเดี๋ยวผมก็สิเอาผักใบแมงลักหรือผักอีตูลงนะครับคาดว่ากะสิสุกแล้วล่ะเดี๋ยวผมก็สิซิมเบิ่งเนาะครับเนาะว่าเห็ดพอมันสุกหรือยังครับถ้าสุกแล้วเขาก็ปงลงได้หรือว่าถอดปากได้เองนะครับคุณผู้ชมครับคนๆให้เห็ดให้ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูมันลงไปหอมๆเนาะครับเนาะคุณผู้ชมครับนี่ครับใส่ผักอีตูลงไปแล้วมันก็สิเฮ็ดให้แกงเห็ดพอของข้าวหนามอ้อเจาะแล้วครับคุณผู้ชมครับเห็ดพอนี่มันใส่เวลานานเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับในการที่ทําให้มันสุกครับบ่แม่นว่าต้มแป๊บเดียวแล้วก็สุกเด้อครับเห็ดพอนี่ครับมันต้องต้มสีโดนๆนะครับเห็ดพอมันจึงสิสุกเนาะครับเนาะนี่ครับนี่แหละครับเริ่มสุกแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิลองซีบบางจักอันนึงว่ามันเป็นจังได๋มันสุกหรือยังเนาะครับเนาะเฮาสิฮู้ว่าสุกหรือบ่สุกนะเฮาต้องซีมเบิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมซีมเบิ่งก่อนใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับเดี๋ยวซีมเบิ่งน้ำซุปก่อนแม่รสชาติดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวไว้จะข้าวกัน